ประเมินบ้านเรายังไงบ้างครับพร้อมๆกับรอเรื่องของครม.ใหม่ด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็ตัวความผันผวนจาก MSCI Rebalance เราก็น่าจะจบไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วภาพรวมเราประเมินเริ่มต้นเดือนกันยายังไงบ้างครับครับก็ถ้าเกิดพูดถึงแนวโน้มในวันนี้นะครับผมคิดว่าตลาดเนี่ยน่าจะแกว่งไซด์เวย์ครับผมถึงแม้ว่าราคาน้ำมันดิ่งลงแรงเมื่อวันศุกร์แต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็น่าจะกดดันในตัวหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็หุ้นที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าพอดีเนี่ยหุ้นหลายตัวอย่างที่คุณสุทธิวัฒน์เรียนไปนะครับว่ามันมีผลกระทบในเรื่องของ MSCI Rebalancing แล้วก็ทำให้หุ้นหลายๆตัวเนี่ยกระโดดลงในช่วงท้ายตลาดอย่างเช่น AWC IVL EA แล้วก็รวมถึง KTB ด้วยเนี่ยอาจจะมีการฟื้นตัวได้ในวันนี้นะครับเพราะว่าผลกระทบตรงนั้นเนี่ยมันจบลงไปแล้วนะครับภาพรวมตลาดวันนี้น่าจะแกว่งแบบไซด์เวย์พักฐานนะครับอีกปัจจัยนึงเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของตัวตลาดหุ้นสหรัฐคืนนี้เนี่ยเขาจะปิดทำการเพราะว่าเป็นวันแรงงานนะครับก็อาจจะทำให้บรรยากาศการลงทุนเนี่ยเงียบเหงาแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องจนถึงปลายสัปดาห์นี้เพราะว่ารอในเรื่องของตัวเลขข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐนะครับก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะบ่งชี้ว่าภาวะเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมีความแข็งแกร่งพอที่จะหลีกเลี่ยงภาวะ recession หรือเปล่าแล้วก็รวมถึงประเมินในเรื่องของโอกาสที่เฟดเนี่ยจะลดอัตราดอกเบี้ยในอัตราเท่าไหร่ด้วยนะครับแต่ว่าภาพรวมโดยภาพรวมในเดือนนี้เนี่ยผมคิดว่าตลาดเนี่ยเป็นการพักตัวเพื่อที่ขึ้นต่อนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นเพราะว่าหลักๆเนี่ยมาจากเรื่องของ2ปัจจัยปัจจัยแรกก็คือเรื่องของแนวโน้มเฟดเนี่ยน่าจะมีการเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้นะครับปัจจัยที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการที่ตลาดเนี่ยมีความคลายกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ recession ซึ่งในสภาวะแบบนี้เนี่ยที่2 อย่างตรงกันแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นผลดีกับตลาดหุ้นโดยรวมครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นในฝั่งของ emerging market ซึ่งจากการศึกษาของเราเนี่ยก็จะพบว่าตัวตลาดหุ้นเนี่ยที่จะให้ผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีเนี่ยจะเป็นตลาดหุ้นในฝั่งของเอเชียที่ไม่รวมญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไทยเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนที่ดีเหมือนกันในฝั่งของตัวตลาดหุ้นเอเชียที่ไม่รวมญี่ปุ่นเนี่ยในช่วง6เดือนหลังจากที่เฟดลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงถึง 14% ครับผมส่วนของไทยเนี่ยหลังจากที่ลดอัตราดอกเบี้ยเฟดลดไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยนะครับของตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็น่าจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณที่ 13% ครับอันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นละสัญญาณของนักทุนต่างประเทศเนี่ยเริ่มมีการซื้อคืนนะครับก็สังเกตตัว outstanding short sale เนี่ยเริ่มลดลงต่อเนื่องหลังจากที่เราใช้มาตรการ uptick rule นะครับแล้วก็รวมถึงตัวกระแสเงินทุนต่างๆเนี่ยมันเริ่มไหลเข้ารวมถึงกองทุน TESG ด้วยที่ปรับเงื่อนไขแล้วก็ทำให้ดูมีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เรายังคาดหวังเม็ดเงินใหม่ๆจากเช่นกองทุนวายุพักนะครับซึ่งถ้ารัฐบาลใหม่เนี่ยมีการเดินหน้าทันในช่วง1ถึง2เดือนนี้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นภาพดีกับตลาดในช่วงที่เหลือของปีนี้ครับผมครับพร้อมๆกับดีเดย์วันนี้ด้วยนะใช้มาตรการออคชั่นไดนามิกไพรซ์แบนด์มินิมัมเรสติ้งไทม์ก็เป็นมาตรการเข้ามาลดความผันผวนแล้วก็ช่วยควบคุมดูแลในฝั่งของราคาหลักทรัพย์ที่มีโอกาสที่จะผิดปกติเนี่ยนะฮะคุณพิชาติประเมินเรื่องนี้ยังไงครับแล้วก็อยากขอคุณแนะนำสำหรับวันนี้ด้วยครับครับจริงๆก็จะเห็นว่ามาตรการของตลาดทรัพย์เนี่ยก็ดำเนินงานมาต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมาตรการนึงที่จะเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้แต่ว่าถ้าพูดถึงเนี่ยผมคิดว่ามาตรการนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นมาตรการในเชิงสัญลักษณ์นะครับแล้วก็อาจจะมีผลแต่ว่าไม่ได้มีผลกับเรื่องของราคาที่จะปรับตัวขึ้นเป็นการควบคุมความผันผวนนะครับซึ่งผมคิดว่าก็เป็นข้อดีแล้วก็น่าจะทำให้นักทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะช่วงนี้เนี่ยราคาหุ้นบางตัวมันก็มีความอ่อนไหวค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าแล้วแนะนำกลยุทธ์การลงทุนยังไงเนี่ยผมคิดว่าช่วงนี้เนี่ยการเทรดดิ้งระยะสั้นเนี่ยก็อยากจะแนะนำเลือกหุ้นพื้นฐานดีนะครับที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวแล้วก็แนวโน้มกำไรในครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะดีได้ต่อเนื่องนะครับแล้วเราก็เริ่มเห็นตัวสัญญาณของตลาดในการปรับประมาณการกำไรในหุ้นบางตัวขึ้นนะครับตัวที่ผมอยากจะแนะนำวันนี้มี2ตัวนะครับตัวแรกคืออิชินะครับก็ข้อมูลที่เราได้รับจากผู้บริหารล่าสุดเนี่ยก็ยืนยันภาพแนวโน้มที่น่าจะดีกว่าที่เราคาดการไว้เดิมนะครับเพราะว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตของเขาเนี่ยอยู่ที่ 80% quarter to date นะครับซึ่งปกติเนี่ย Q3 เนี่ยจะเป็น low season แต่ว่าเขาทำอัตราการใช้กำลังผลิตได้สูงขนาดนี้แสดงว่าแนวโน้มเนี่ยน่าจะดีนะครับแล้วก็ประกอบกับตัวนี้เนี่ย valuation ก็ไม่แพงเลยนะครับตัว PE อ่ะปีนี้อยู่ที่14เท่าถ้าเทียบกับหุ้นกลุ่มเครื่องดื่มอื่นๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก18ถึง20เท่านะครับแล้วก็ตัวนี้มีข้อเด่นอยู่อย่างนึงคือเรื่องของเงินปันผลครับอยู่ที่ 7% ต่อปีนะครับก็อันนี้เนี่ยเราให้ราคาเป้าหมาย
ในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่22บาทนะครับอีกตัวนึงคือ Prima Marine นะครับซึ่งเราก็คิดว่าแนวโน้มกำไรเนี่ยยังเป็นบวกต่อเนื่องในช่วง 1-2 ปีข้างหน้านะครับเพราะว่ากำไรเนี่ยได้รับประโยชน์จากเรื่องของการขยายกองเรือตัวนี้ก็ไม่แพงอีกเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ย PE อยู่ที่ 7.7 เท่าในปีนี้นะครับแล้วก็จะลดลงเป็น 6.6 เท่าในปีหน้าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็มีปันผลที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีเงินปันตัวฐานะการเงินก็ค่อนข้างแข็งแกร่งด้วยนะครับตัวนี้เราให้เป้าพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่ 10.7 บาทครับผม